ว่ามีพรุ่งนี้เสมอการดูแลพ่อแม่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะคะพระเจ้าก็ตรัสว่านะคะมาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมังนะคะการดูแลบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุดนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเราเข้าใจว่าการทำงานคือการปฏิบัติธรรมถ้าเรามีโอกาสเราก็อาจจะไปวัดบ้างแต่ถ้าไม่มีโอกาสก็ไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่สามารถปฏิบัติธรรมนะคะเป็นกำลังใจการทำมาหากินบนความศรัทธาของผู้คนจะได้รับผลอย่างไรมาคลายความสงสัยกันให้ได้นะคะในระเบียงบุญเช้าวันอาทิตย์ที่15กันยายนนี้เป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไหวสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะวันอาทิตย์วันนี้เราก็ยังคงอยู่ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญหรือว่าสวนโมกกรุงเทพค่ะเรายังคงอยู่กับการเสวนากับอุบาสิกาแพทย์หญิงเสริมทรัพย์ดำรงรัตน์ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามที่เราทิ้งประเด็นกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะว่าการแก้ทุกข์แก้ด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นยังไงจากที่ป้าหมอนะคะหรือว่าอุบาสิกาแพทย์หญิงเสริมทรัพย์ดำรงรัตน์ท่านเคยประสบด้วยตนเองปฏิบัติด้วยตนเองแล้วมีวิธีการแนะนำให้พวกเราทั้งหลายได้นำกลับไปปฏิบัติได้ไปติดตามกันค่ะกับการเสวนาบนเส้นทางการปฏิบัติธรรมของผู้หญิงค่ะมีคนบอกอย่างนี้ค่ะว่าผู้หญิงที่เข้ามาสนใจธรรมะหรือแม้แต่เข้ามาบวชชีเนี่ยก็มักจะอกหักหลักลอยคอยงานสังขารเสื่อมป้าหมอคิดยังไงกับเรื่องนี้คะก็จริงๆถ้าเขาอยากจะว่าไงก็ว่าไปเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมคะถ้าเราเข้าประเด็นก็ไม่เป็นไรมาในทางดีนะคะสิ่งอกหักมาบวชชีก็ยังดีกว่าไปทำอย่างอื่นนะคะหรือหลักลอยก็มาทำอย่างนี้ก็ยังดีถูกไหมคะแต่จริงๆเราก็ไม่ควรจะไปหวั่นไหวหรอกนะคะคนชอบเราเขาก็บอกเราดีคนไม่ชอบเราเขาก็บอกเราไม่ดีก็ช่วยไม่ได้นะคะทำยังไงเราพยายามรักษาใจเราซึ่งก็บอกจริงไม่ใช่ทำได้ทุกครั้งนะคะแต่ก็พยายามนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจออะไรแน่นอนนะคะกระทบเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจก็มีพอใจไม่พอใจทำยังไงเราจะแน่นอนนะถ้าเรานิ่งได้เรานิพพานเฉพาะกรณีแต่ถ้าเรานิ่งไม่ได้ทำยังไงให้เราแกว่งน้อยนะคะให้แกว่งน้อยแล้วในที่สุดมันก็จะกลับมาตรงกลางเร็วนะคะก็ค่อยๆทำไปฮะได้บ้างและไม่ได้บ้างนะอย่าไปคิดว่านี่ไปถึงไหนนะคะท่านอาจารย์เคยพูดบอกว่าไม่ต้องไปถามใครเขานะว่าตอนนี้อยู่ชั้นไหนหรือขั้นไหนแล้วนะคะดูตัวเองนะคะว่าทุกเราความทุกข์ของเราเมื่อเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วกับเดี๋ยวนี้เราน้อยลงไหมถ้าเราน้อยลงแสดงว่าการปฏิบัติธรรมของเราถูกแต่ถ้าไม่น้อยลงแสดงว่าอาจจะยังต้องปรับปรุงนะคะค่ะและสำหรับพวกเราที่เป็นยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นะคะยังนอนเบียดบุตรอยู่ยังต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูแลรับบทบาทในสังคมนี้นะคะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าคฤหัสถ์คับแคบเป็นทางมาแห่งทุลีนะคะอยากจะให้ป้าหมอได้แนะนำพวกเราทั้งหลายที่เรายังคงทำงานยังคงต้องไปเจอกับอะไรต่างๆนานาอยู่ในสังคมยังจะต้องอยู่ในชีวิตที่อยู่ในโลกที่จะต้องแข่งขันต้องต่อสู้จะต้องทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขามักจะบอกว่าผู้หญิงมีปัญหาเยอะมากปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวสามีลูกเพื่อนร่วมงานนะคะเยอะแยะมากมายเลยอยากจะขอคำแนะนำจากป้าหมอค่ะสำหรับผู้หญิงทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกอันสับสนใบนี้จะทำยังไงก็จริงๆเพศแม่เนี่ยเป็นเพศที่น่าเห็นใจนะฮะเพราะว่ายิ่งสมัยนี้นะคะดูแลทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะอย่างสมัยพ่อแม่เราอาจจะดูแลแต่ในบ้านนะงานนอกบ้านเป็นงานของพ่อแต่เดี๋ยวนี้แม่บ้านก็ต้องทำงานทั้งนอกบ้านและในบ้านนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กระทบนี่นะคะมีเยอะแยะเลยทีนี้ทำอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือขอให้มีสตินะคะสติให้ทันแต่แน่นอนนะฮะมันก็ต้องบอกว่าทันบ้างและไม่ทันบ้างนะฮะถ้าวันหนึ่งไปเจอบ้างนอกแล้วกำลังโกรธนี้จะตกใจเอ้ยยังโกรธเป็นอยู่นะคะยังโกรธเป็นอยู่แต่มันน้อยลงนะคะเพราะ
ราะฉะนั้นถ้าถามว่าไปสวนโมกแล้วได้อะไรนะคะก็คงจะต้องตอบว่าทุกน้อยลงนะคะทุกน้อยลงทั้งปริมาณความหนักและเวลาสั้นลงนะคะแต่ยังไม่ใช่หมดทุกเลยนะคะเรายังแกว่งแต่อย่างน้อยเรากลับนะคะก็ไม่ได้คิดหรอกค่ะว่าเราจะหลุดพ้นในชาตินี้นะคะไม่ได้คิดจะถึงขั้นนั้นนะคะแต่ทำอย่างไรให้ชีวิตที่เราเหลืออยู่นี้นะคะเป็นชีวิตที่เรามีทุกข์น้อยๆหน่อยแล้วก็ทำประโยชน์ได้บ้างตามสภาพของร่างกายนะคะทุกคนรู้นะคะว่าเราทุกข์เพราะเรายึดนะคะแต่เราวางไม่ลงพูดได้แต่วางไม่ลงเพราะฉะนั้นต้องวางนะคะเนาะเราดูวัตถุเราเทียบง่ายๆสมมติเราหิ้วน้ำสองถังเต็มถังเนี่ยเราเดินสักพักเราเมื่อยเราวางได้นะคะแต่จิตที่เรากอดไว้เนี่ยโอ้โหมันวางยากเต็มทนนะคะแต่ก็ต้องวางนะคะก็ค่อยๆทำไปนะมันก็ค่อยๆได้เล็กๆน้อยๆนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านอาจารย์พูดว่ามันเป็นเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองจริงๆนะคะมันทำไม่ได้แก้ไม่ได้หรอกนะคะนะคะอย่างจะบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เขาเป็นอีกแบบก็ต้องยอมรับนะคะเนาะจะไปบอกให้เหมือนเราไงโอ้ชาติอีกเกิดอีกชาติก็จะไม่ได้นะคะหนึ่งเราต้องยอมรับเขาเพียงแต่ว่าดูแลเขาอย่าให้เขาถลายออกไปไกลเกินนะคะเพราะถ้าเราเคร่งเกินเนี่ยคิดว่าเขาเตลิดไปดูเถอะค่ะที่เราทุกข์เนี่ยเพราะเราติดดีนะเราติดดีเราอยากขีดเส้นอะเนาะเส้นต้องตรงเนาะมันไปไม่ได้เป็นคนอะมันไม่ใช่แก้วน้ำจะได้วางแล้วอยู่กับที่นะคะเพราะฉะนั้นเรายอมรับเขาแล้วก็ผ่อนเขาบ้างอะไรบ้างทั้งที่ไม่ถูกใจเรานักเราก็ต้องยอมนะคะการพูดเนี่ยนะคะเรื่องเล็กจะเป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องไม่มีเรื่องก็กลายเป็นมีเรื่องเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่พูดเรื่องใหญ่จะกลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นไม่มีเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าหลายคนนะคะอาจารย์พจน์คงจำกลอนท่านอาจารย์แม่นยำนะคะคือตัวเองเนี่ยอย่างกลอนเนี่ยก็ถ้าใครชอบเอาไปใช้ได้เลยนะคะปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องย่นเยอะเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทองแล้วตัวเองก็ยังไม่ได้สมบูรณ์หรอกนะคะกระพร่องกระแพงอยู่แต่ก็เอาละเล่าให้ฟังอยู่บนเส้นทางค่ะอยู่บนเส้นทางนะคะถ้าถามว่าผิดหวังไหมในการเข้ามาตรงนี้ไม่ผิดหวังนะคะไม่รู้สึกผิดหวังนะคะคนสงสัยก็สงสัยนะคะป้าหมอว่าเอ๊ะแล้วแค่รู้ลมหายใจเข้าออกมันอะไรเหรอมันจะได้อะไรขนาดนั้นเลยเหรออยากให้ป้าหมอเล่าค่ะคือจริงๆมากกว่ารู้ลมหายใจนะฮะแต่ขั้นต้นก็คือรู้ลมหายใจก่อนนะคะทีนี้อย่างว่าคือถ้าพูดถึงอนาปาถ้าสนใจนะคะคิดว่าหนึ่งต้องเข้าใจคำแปลและเข้าใจความหมายนะคะถ้าเราไม่เข้าใจตรงนี้บางทีเราหลุดนะคะเพราะฉะนั้นอย่างคำแปลก็โดยพยัญชนะนะฮะอานาปานะก็หายใจเข้าหายใจออกก็มีสติเกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะคะแต่ถ้าความหมายก็จะต้องมากกว่าคำแปลนะคะเนื้อหาก็คือสติกำหนดสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ทุกครั้งที่หายใจเข้าและออกนะคะเป็นวิธีจำง่ายๆนะคะเวลาท่านอาจารย์เคยได้ยินท่านอาจารย์อบรมพระในเทปนะคะอบรมพระนวกะท่านก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณนั่งอยู่ตรงนี้แล้วคุณนึกถึงหน้าภรรยาคุณที่กรุงเทพอ่ะทุกครั้งที่คุณหายใจเข้าและออกอ่ะเป็นอนาปาไหมก็เป็นถูกไหมคะก็หายใจเข้าก็นึกถึงหน้าภรรยาหายใจออกก็นึกถึงหน้าภรรยาก็เป็นอนาปานสติแต่ไม่ใช่อนาปานสติของพระพุทธเจ้านะคะเพราะฉะนั้นของพระเจ้าก็ต้องกำหนด16ขั้นที่ผ่านมาอะไรก็ขอเดินตามทางลูกไก่ด้วยความยินดีนะคะเราพวกเราเป็นไก่ที่อยู่ในไข่ใช่ไหมคะเป็นไข่อยู่นะคะใช่ไหมคะก็จะกระทบเปลือกตอนไหนก็ยังไม่รู้อยู่ที่การสะสมของพวกเราสั่งสมแล้วก็การปฏิบัติอย่างที่ป้าหมอบอกว่าวิชาการอย่างเดียวไม่พอค่ะต้องลงมือปฏิบัติด้วยเราจะได้รับผลของทั้งปริยัติและปฏิบัตินั้นนั่นก็คือปฏิเวชนั่นเองขอบคุณป้าหมอค่ะจากการได้ร่วมสนทนากับอุบาสิกาแพทย์หญิงเสริมทรัพย์ดำรงรัตน์นะคะเราได้เห็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งค่ะที่ท่านได้สละสิ่งที่เป็นเครื่องห่อหุ้มเป็นสิ่งที่เรายึด
ติดตัวเราโดยตลอดนะคะก็อย่างที่บนเวทีที่บอกว่าไม่ธรรมดาค่ะกับผู้หญิงคนหนึ่งที่จะสละสิ่งที่เรายึดมาเป็นตัวตนของเราโดยตลอดมาที่จะสละแล้วก็เพื่อที่จะเดินทางตามหนทางที่พระพุทธองค์ทรงชี้แนะค่ะก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงทั้งหลายได้มีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์ของท่านนะคะและเราเองทุกคนมีทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจะทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์เล็กทุกข์ใหญ่แต่เราก็สามารถที่จะแก้ทุกข์นั้นของเราได้ปริญญาทางพุทธนั้นก็คือการกำหนดรู้ทุกข์ค่ะเราจบได้ทุกวันกับวิชาของพระพุทธเจ้าชีวิตไม่สิ้นหวังเราจะคงเดินหน้ากันต่อไปเดินไปตามทางที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แนะนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจ